ทาทาอวยพรวันเกิดน้องเรเขียนไปร้องไห้ไปเล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทาทาอวยพรวันเกิดน้องเรเขียนไปร้องไห้ไปเล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทาทาอวยพรวันเกิดหลังจากที่ทาทายังออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชัดอดุลนายปิดฉากชีวิตคู่6ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเรลูกชายเท่านั้นโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกันจนเป็นกระแสเมาส์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาทาเปิดใจยอมรับเลิกกล้าสามีแล้วหยุดมองเรื่องของเราโฟกัสที่ลูกทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังเลิกสามีจากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองทาทาคงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกกล้าล่าสุดคุณแม่สาวสตรองทาทาโพสต์อวยพรวันเกิดลูกชายเล่าทั้งน้ำตากล่าวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรเดอะเลิฟไอแฮปฟอร์ยูอีสบียอนด์อันเดอร์สแตนดิ้งมัมมี่ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แกมอมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพสิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปพี่เรห้าขวบแล้วเวลาผ่านไปเร็วจังพีไอเรเทิร์นห้ามอมมี่แอนพีไอเรโนตทอเรแตงยูปั๊บแตกเล็ดขีดล่างเรนทัลไฟสมิธชี่งานนี้ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องเรทั้งยังให้กำลังใจคุณแม่กันอย่างล้นหลามดูปฏิกิริยาเขินหนักแมทธิวส่งสัญญาลูกคนที่สามสุดพีคทำลีเดียรีบเดินหนี้ทันทีส่งปฏิกิริยาเขินหนักเมื่อแมทธิวส่งสัญญาลูกคนที่สามทำเอาคุณแม่ลีเดียอยู่ไม่ได้แล้วรีบเดินหนี้ทันทีก่อนแมทธิวพูดตามหลังพีคหนักมากไม่ใช่แค่คุณพ่อลูกสองแมทธิวดีนอยากจะมีลูกคนที่สามเท่านั้นแกบรรดาแฟนคลับก็ลุ้นตัวโก่งไม่แพ้กันอยากเห็นครอบครัวสุดน่ารักของแมทธิวและลีเดียมีเบบี้น้อยเพิ่มขึ้นอีกคนหลังจากที่ทั้งคู่มีลูกน้อยสุดน่ารักอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่ในวัยไล่เลี่ยกันแล้วแต่คุณพ่อแมทธิวไม่หนำใจสกิดภรรยาแล้วสกิดอีกแถมบางครั้งลงรูปสวีทเวอร์จนน้ำตาลต้องยอมแพ้เลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับทนไม่ไหวแอบช่วยกันกดดันคุณแม่ลีเดียเบาๆล่าสุดคุณพ่อแมทธิวควงคุณแม่ลีเดียมาอัดรายการสามแซ่บพร้อมทั้งอัดคลิปโปรโมตรายการและฝากถึงคนไทยทุกคนว่าช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและที่สำคัญการต้องไม่ตกและช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดใส่แมสใส่เฟซชิลตลอดเวลาและอย่าลืมดูรายการสามแซ่บที่เตรียมออนแอร์ในเร็วๆนี้จากนั้นมีเสียงคนหนึ่งพูดว่ามาดูสิว่าพ่อจะมีลูกคนที่สามเปล่าทำเอาคุณแม่ลีเดียถึงกับหัวเราะออกมาและรีบส่ายหัวอย่างรวดเร็วงานนี้คุณพ่อแมทธิว
รีบบอกว่าลุ้นกันดูและหันมองตาคุณแม่ลีเดียเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างจนคุณแม่ลีเดียต้องรีบเดินหนีออกจากที่สัมภาษณ์อย่างรวดเร็วพร้อมบอกมาโอเยยไปก่อนด้านแมทธิวไม่ยอมแพ้ง่ายๆถามตามหลังว่ายังไงในขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอยากให้คุณแม่ใจอ่อนหน่อยสงสารพ่อแมทธิวมากจนลีเดียเข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นสัญลักษณ์หัวเราะแทนเรียกว่างานนี้ชาวเน็ตต้องส่งแรงเชียร์และให้กำลังใจคุณพ่อแมทธิวบ่อยๆเผื่อว่าลีเดียจะใจอ่อนมีเบบี้น้อยเพิ่มอีกคนคลิกดูคลิปเหตุการณ์ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์เตือนสีริต้าหลังใส่รองเท้าส้นสูงแหลมปรี๊ดเดินขณะอุ้มท้องโต7 เดือนหลังเข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสเมื่อต้นปีนางเอกแห่งทุ่งลาเวนเดอร์สีริต้าเจนเซ่นนรงค์เดชและสามีก่อนณรงค์เดชหลายคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่เปิดอู่ลุ้นมีลูกไวๆจนกระทั่งล่าสุดก่อนณรงค์เดชและศรีริต้าเจนเซ่นภรรยาได้ออกมาเผยข่าวดีตอนนี้ภรรยาสาวกำลังตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วโดยทั้งคู่ได้โพสต์รูปคู่เอกพร้อมประกาศผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพกุมมือกันพร้อมรองเท้าเด็กน้อยด้านสาวริต้าเผยว่าริต้าคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กน้อยคริทากรขณะที่กรเผยว่ามาแล้วนะคะพร้อมข้อความ Heaven sentA gift of love from up above ตามด้วยจุ๊บท้องเมียหวานสุดๆก่อนที่ไฮโซกรสามีศรีริต้านั้นก็ได้ฉลองพร้อมหน้าครอบครัวอบอุ่นหลังจัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศทายาทหมื่นล้านคนแรกว่าได้ลูกชายท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการทั้งนี้ล่าสุดก็เกิดดราม่าขึ้นเมื่อคุณแม่ศรีริต้าได้โพสต์ภาพใส่ชุดราตรีเรียวสีแดงสุดแซ่บแนบรัดรูปเห็นท้องที่เริ่มโตชัดพร้อมกับใส่รองเท้าส้นสูงที่งานนี้ทำชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าตอนนี้มีท้องถ้าใส่รองเท้าแบบไม่มีส้นหรือส้นเรียบจะเซฟตัวคุณแม่และลูกให้ปลอดภัยนะคะเป็นห่วงค่ะแต่ก็เคารพความคิดของคุณแม่นะคะขอให้ปลอดภัยและแข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกนะคะหรือคุณแม่ใส่ส้นสูงมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นต้นลอยชิดจันถอยรถคันใหม่ป้ายแดงรับปีใหม่เผยเลขทะเบียนสวยๆและรวยมากตัวจริงสำหรับคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันเรียกว่าเธอกลายเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนที่บอกว่าอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันก็ไม่แปลกใจเลยเพราะล่าสุดพลอยได้ซื้อรถคันใหม่อีกแล้วโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะที่ไปรับรถป้ายแดงที่โชว์รูมต้อนรับปีใหม่กับรถคันใหม่พร้อมกับถ่ายรูปสวยๆทั้งนั่งและยืนคู่กับรถคันใหม่รถสวยแถมคนก็สวยไปอีกคุณแม่ลูกสี่แต่หุ่นยังแซ่บมากใส่กางเกงยีนแล้วขาเล็กสวยมากพร้อมกับเผยเลขทะเบียนรถป้ายแดงให้เห็นกันแบบชัดๆเผื่อว่าจะให้โชคแฟนๆก็ได้นะทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่มีแต่คนอยากนั่งรถคันใหม่ของพลอยอย่างไต่ชุติมาที่บอกว่าเย่เดี๋ยวให้พาไปซิ่งอีกสันประชากรที่คอมเมนต์ว่านั่งด้วยครับYes.